โพสต์ต้องปังค่ะจิตสูงกันให้ดีนะคะเพราะว่าก่อนที่มงจะลงอาจจะมีตกน้ำกันได้ค่ะกับแคมเปญนี้ค่ะโฟโต้ชูตอยู่ริมสระว่ายน้ำกันเลยผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2022นะคะมาถ่ายแบบค่ะเพื่อนำภาพไปทำเป็น NFT และวางขายบนแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลปีนี้เป็นปีที่2แล้วค่ะที่เวที Miss Universe Thailand มาก่อนเขาก่อนใครนะคะมองเห็นว่านางงามค่ะไม่ใช่แค่ผู้เข้าประกวดมาโบกมือสวยๆบนเวทีแต่ว่าต่อยอดทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมยุคใหม่ด้วยยังกระแสสินทรัพย์ดิจิทัลและการลงทุนในโลกเมตาเวิร์สค่ะโดยการบุกเบิกทำการ์ดนางงาม NFT เป็นครั้งแรกตอนที่มีการประกวดปี2021นะคะมีข้อมูลหลังบ้านน่าสนใจค่ะสะท้อนว่ากลุ่มคนที่เข้ามาจับจองมากที่สุดไม่ใช่แฟนนางงามแต่เป็นกลุ่มผู้ชายที่อยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีและการลงทุน NFT อยู่แล้วค่ะก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นนะคะว่าถ้าหากจับตลาดได้ถูกทางอุตสาหกรรมการประกวดยุคใหม่ก็ไม่ได้จำกัดแค่อยู่ในโลกความบันเทิงหรือว่าโลกบิวตี้เท่านั้นค่ะค่ะ NFT เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มโลกออนไลน์ไงพี่มันสามารถคนทุกคนบนโลกอ่ะมันเห็นได้หมดเลยแค่เพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตอ่ะและปัจจุบันนี้คนใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนเพราะฉะนั้นเขาเห็นรูปเราอยู่แล้วมันเป็นเหมือนอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางบนโลกอินเทอร์เน็ตที่ดึงความสนใจจากนักธุรกิจทั่วโลกผ่านเขาเรียกว่าผ่านบิวตี้ผ่านความสวยความงามทุกเทคโนโลยีค่ะมีส่วนช่วยทำให้วงการนางงามเป็นที่รู้จักนะคะไปทั่วโลกเลยแล้วก็สามารถทำให้ผู้คนเข้าถึงการประกวดนางงามได้มากขึ้นได้ทราบว่าจริงๆแล้วนะคะการประกวดนางงามไม่ได้เป็นเพียงแค่การประกวดความสวยงามอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการเสนอความคิดเห็นเป็นการให้ความรู้เด็กรุ่นใหม่หรือว่าให้กำลังใจเด็กรุ่นใหม่ได้ด้วยค่ะเบื้องหลังโฟโต้เซตค่ะได้ทีมงานและช่างภาพจากนิตยสารแฟชั่นระดับต้นๆของไทยนะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการขาย NFT นำไปช่วยเหลือด้านการกุศลค่ะสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลเทพสิริของมูลนิธิเทพสิริองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะ